สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wheel Podcast ประจำวันจันทร์ที่5เมษายน2564กระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในเดือนมีนาคมออกมาเพิ่มขึ้น 916,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2563และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 647,000 ตำแหน่งค่ะส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 6% ในเดือนมีนาคมจากระดับ 6.2% ในเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนว่าภาคแรงงานของสหรัฐมีการฟื้นตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการพยายามเร่งฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในประเทศขณะที่มีการเปิดเผยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ว่าประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วนั้นจะสามารถเดินทางในประเทศได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำโดยประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนหรือหลังการเดินทางและไม่จำเป็นต้องกักตัวหลังการเดินทางซึ่งคำสั่งดังกล่าวถือเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมการเดินทางของสหรัฐที่ถูกกดดันนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี2563ค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นตลาดปิดทำการเนื่องจากวัน Good Friday โดยการเคลื่อนไหวตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นราว 6.6% ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น 4.2% และดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 0.4% ส่วนตลอดทั้งไตรมาส1ของปีนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 7.8% ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น 5.8% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 2.8%ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.71% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันขานรับข้อมูลจ้างงานสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ตลาดปิดในแดนบวกจากแรงหนุนของตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่ออกมาแข็งแกร่งหนุนความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกไป 1.58% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป 0.52% และดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป 0.82% ขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องในวัน Good Friday ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยบ้านเราเซตอินเด็กซ์ปิดบวกเล็กน้อยที่ระดับ 0.07% สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีความผันผวนในช่วงต้นสัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของอาร์เคโนสโดยดัชนี S&P 500ปรับตัวบวกไป 1.14% ปรับตัวสูงสุดทำสถิติใหม่และยืนเหนือระดับ 4,000 จุดเป็นครั้งแรกในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกกดดันจากการโลเทชันเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังก็สามารถฟื้นตัวได้เช่นกันนำโดยดัชนี Nasdaq Composite ที่บวกไป 2.6% ในขณะที่หุ้นกลุ่มแฟงก็กลับมานำตลาดขึ้นอีกครั้งหลังจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านของสหรัฐและคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอีกทั้งตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศหลักๆก็ออกมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่มีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งแม้ภาพรวมของหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบจาก Yield Spread แต่จากแนวโน้มการเติบโตในปีนี้และความผันผวนโดยรวมในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ลดลงแม้แนวโน้มของบอนด์ยีลด์จะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากเดิมที่เราแนะนำให้ชะลอการลงทุนและดูทิศทางของตลาดการเงินเราแนะนำให้ใช้จังหวะนี้เริ่มสะสมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องไปกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งฝั่งสหรัฐและเอเชียโดยกลยุทธ์หลักคือการถือกองทุนที่มีความสมดุลและการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเรายังแนะนำกองทุน3กองทุนหลักได้แก่กองทุน1 UGG กองทุน Principal GOPP และกองทุน Principal APDI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตและมีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีในภาวะปัจจุบันในขณะที่เรายังแนะนำให้หาจังหวะทยอยสะสม
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอเชียอีควิตี้แม้จะยังมีความไม่แน่นอนอยู่จากประเด็นเรื่องของการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมบริษัทชั้นนำแต่การเติบโตในระยะยาวยังน่าสนใจและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Web Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ